PLC Professional Learning Community ในวันนี้นะคะเราจะมาทำการวิพากษ์หรือว่าประเมินการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนสวัสดีค่ะสมาชิกผู้ร่วม PLC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่3นะคะประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ในการประชุม PLC นะคะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครูค่ะซึ่งระเบียบวาระที่1วันนี้เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็คือผู้เข้าร่วมมาประชุมวันนี้ก็มาครบทุกท่านนะคะไม่เราจะมีการทำขั้นตอน PLC ที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด5ขั้นที่เราทำไปแล้วนะคะขั้นแรกก็คือการรวมกลุ่มการจัดตั้ง PLC พร้อมทั้งตั้งชื่อว่า PLC พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครูขั้นตอนที่2นะคะก็คือการค้นหาปัญหาการเรื่องได้การอ่านจับใจความสำคัญไม่ได้ค่ะส่วนขั้นที่3เป็นการรวมกลุ่มออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R ส่วนขั้นที่4ของ PLC ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิพากษ์กับผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้ง5ท่านส่วนขั้นที่6ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้สาธิตการสอนนะคะซึ่งก็มีผู้สังเกตการสอนก็คือผู้ร่วม PLC นะคะแล้วก็ผู้สนใจนะคะส่วนระเบียบวาระที่2นะคะเรื่องรับรองรายงานการประชุมวันนี้ก็ไม่มีนะคะแล้วก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่3เลยนะคะก็คือเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบในวันนี้นะคะเราจะมาทำการวิพากษ์หรือว่าประเมินการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนนะคะในขั้นที่6อะค่ะโดยใช้โปรแกรม Answer Garden นะคะในเรื่องทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องจุดเด่นของการจัดการเรียนการสอนเรื่องที่2ก็คือข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนและ3ก็คือคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนค่ะตอนนี้นะคะก็ขอให้พี่นิพันธ์นะคะเปิดโปรแกรม Answer Garden นะคะเราจะมาวิพากษ์สะท้อนความคิดในประเด็นแรกก่อนก็คือจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนค่ะแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วม PLC ทุกท่านนะคะเตรียมโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อสแกน QR Code ด้วยค่ะQR Code ของเรานะคะก็ได้ปรากฏขึ้นหน้าจอแล้วนะคะซึ่งรหัสของ Answer Garden นะคะในของประเด็นจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนก็คือ12885 15ค่ะขอให้สมาชิก PLC ทุกท่านนะคะสแกน QR Code แล้วก็แสดงความคิดเห็นในส่วนของจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนค่ะร่วมกันวิพากษ์นะคะว่าการจัดการเรียนการสอนที่เราได้สาธิตในสัปดาห์ที่ผ่านมามีจุดเด่นอะไรบ้างได้ค่ะตอนนี้ทุกท่านสแกน QR code ได้หรือยังคะได้ค่ะกำลังสแกนอยู่ค่ะตอนนี้ก็มีส่งการวิพากษ์เข้ามานะคะน้ำเสียงเหมาะสมเสียงดังชัดเจนมีการจัดการเรียนการสอนที่ดีส่งแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็มีส่งกันมา5ท่านแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งการวิพากษ์เข้ามานะคะก็รีบหน่อยนะคะตอนนี้คิดว่าก็น่าจะครบทุกท่านแล้วนะคะที่ส่งการวิพากษ์ในส่วนของประเด็นจุดในการจัดการเรียนการสอนค่ะข้อสรุปนะคะสำหรับจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนในครั้งที่ผ่านมาเราพบจุดเด่นว่าผู้สอนมีน้ำเสียงที่เหมาะสมเสียงดังฟังชัดอย่างที่สองก็คือเวลาที่ใช้ในการสอนมีความเหมาะสมอย่างที่3ก็คือมีการจัดการเรียนการสอนที่ดี4ก็คือการสอนเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
ห้าก็คือใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มค่ะความสามารถ6มีการอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ7ก็คือมีการจัดการชั้นเรียนที่ดีค่ะอันนี้ก็คือจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมานะคะต่อไปก็จะเป็นการวิพากษ์ในประเด็นข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนค่ะเดี๋ยวให้ผู้ร่วม PLC ทุกท่านสแกน QR code อีกครั้งหนึ่งนะคะเท่าไหร่ครับ12883นะคะรหัสในส่วนของประเด็นข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็มีผู้ร่วมมีเอาซีส่งข้อเสนอแนะเดี๋ยวขอสรุปในหัวข้อประเด็นข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนนะคะควรมีการเสริมแรงนักเรียนตลอดเวลา2ควรมีการใช้สื่อเทคโนโลยี3ควรมีการสาธิตให้นักเรียนดูก่อนทำกิจกรรม4ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน5ควรให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นรายบุคคลในช่วงโควิด -19 6ควรมีการชมเชยนักเรียนเวลาทำกิจกรรมบ่อยๆนะคะอันนี้คือข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนต่อไปจะเป็นประเด็นคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะในการจัดการเรียนการสอนค่ะขอให้ผู้ร่วม PLC นะคะช่วยกันวิพากษ์ในหัวข้อประเด็นคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาค่ะรหัส QR code สำหรับประเด็นคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนก็คือ12883 54ค่ะตอนนี้นะคะก็มีผู้ร่วม PLC ส่งการวิพากษ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเข้ามาหลายท่านแล้วนะคะก็ขอสรุปคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะมีการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม PLC ของกลุ่มเราว่าอย่างแรกก็คือความรับผิดชอบนะคะทำให้การสอนประสบความสำเร็จค่ะ2ความขยันหมั่นเพียรทำให้มีเทคนิคในการสอน3ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อครู4ความประหยัดทำให้ไม่ต้องซื้อสื่อการสอน5ความเห็นอกเห็นใจทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น6ความมีระเบียบวินัยทำให้การเข้าสอนตรงเวลาค่ะตอนนี้ก็คือจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการทำ PLC ที่ผ่านมาทั้งหมด6ขั้นตอนของเรานะคะเราก็ได้ไปบันทึกใน PLC ตั้งแต่ PLC 1จนถึง PLC 6แล้วก็ PLC 7นะคะระเบียบวาระที่5นะคะจะถามว่าใครมีเรื่องที่จะเสนออีกไหมคะแสดงว่าไม่มีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอปิดการประชุม PLC เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณสมาชิก PLC ทุกท่านนะคะที่สละเวลามาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ